ก็ใจหายใจคว่ำเลยค่ะมีเยาวชนเมากัญชาแล้วก็บุกปีนรั้วถือมีดดาบไปปีนรั้วเข้าไปในบ้านของชาวบ้านที่สุดแล้วตำรวจต้องบุกไปชาร์จตัวค่ะนี่กลายเป็นเหตุระทึกนะคะตำรวจต้องเอาไม้งามเข้าไปจับกุมตัวชายวัยรุ่นคนหนึ่งมีอาการคล้ายกับคนเมาสารเสพติดแล้วถือมีดยาวประมาณฟุตหนึ่งได้กระโดดปีนรั้วนี่นี่โอ้โหคือตัวลอยเลยค่ะกระโดดปีนรั้วเข้าไปในบ้านของชาวบ้านนี่คือที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดค่ะทีนี้หลังจากที่เขาเข้าไปได้แล้วเนี่ยพยายามจะเปิดประตูเข้าไปข้างในตัวบ้านเพราะดีนะบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านเขาล็อกประตูแน่นหนาเลยเข้าไม่ได้สุดท้ายก็เลยเนี่ยค่ะเดินวนไปวนมาอยู่ตรงระเบียงบ้านหลังจากนั้นตำรวจก็เลยบุกเข้าไปจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดทางเจ้าของบ้านบอกว่าเขาอยู่กับภรรยาแล้วก็ลูกๆด้วยกัน3คนนะคะตอนเกิดเหตุทุกคนตื่นแล้วเลยล็อกประตูเอาไว้ได้ทันค่ะส่วนคนก่อเหตุน่าตกใจมากยังเป็นเยาวชนน่ะ 17-18 ปีเนี่ยรวบตัวได้เรียบร้อยคุณเจ้าของบ้านบอกเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านประมาณสัก 2-3 วันเท่านั้นเองคนที่ก่อเหตุนะคะซึ่งทางตำรวจบอกว่ามีประวัติเสพกัญชาแม่ของผู้ก่อเหตุเป็นคนโทรแจ้งตำรวจด้วยก่อนหน้านี้บอกว่าลูกชายเนี่ยเมากัญชาอย่างหนักเกิดอาการหลอนคุ้มคลั่งจนที่สุดแล้วก็มาตามเจอบุกเข้าไปในบ้านคนอื่นแบบนี้ค่ะ